นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายคนเนี่ยก็ไปตั้งคําถามไงว่าหลังจากที่กะกะตเนี่ยเขาตีตกคําร้องที่จะมีการยื่นยุบพ,พักก้าวไกลไปทั้งหมด4คําร้องตีตกไปแล้วค,คนก็บอกว่านี่ไงดอมส้มเขาเฮแล้วเย <Yeah. S 1> เขาเฮแล้วเพราะว่าการยื่นยุบพ,พักเนี่ยสี่คำร้องนี้ถูกปัดตกไปแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะด้อมส้อมอาจจะเฮยังไม่สุดทางนะเพราะว่าเห็นเกิดไปว่าก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนไปยื่นคําร้องยุบพ,พ,พักก้าวไกล 16คำร้องด้วยกันค่ะปัดตกไป10ค่ะยังเหลืออีกประมาณ6คำร้องยังเฮไม่สุดทางยังเฮไม่สุดนะยังไปไม่สุดทางนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกันไปว่าประเด็นไหนบ้างปมไหนบ้างแต่ว่าสี่คำร้องที่กรกตตีตกไปเนี่ยคุณแสวงบุญมีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาก็ใช้เรื่องของกฎระเบียบของกกตใช่ไหมแต่อาจจะไม่ได้บอกว่า สี่คำร้องนี้ทำไมถึงตีตกไปคือคนที่ไปยื่นคำร้องกับกะกะตนเนี่ยแน่นอนว่าคือต้องการให้ยุบพักก้าวไกลค,คือมองว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยอาจจะมีมูลเหตุที่นําไปสู่การยุบพักได้แล้วถามว่า4กรณีนะคะที่กะกะตตีตกมีอะไรบ้าง1กรณีที่หมออ่องนะคะคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาไปปราศัยให้ร้ายโครงการในพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกคะ่ะเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดนะคะว่าในวันนั้นเนี่ยคุณปฏิพัฒน์เนี่ยพูดอย่างไรและทําไมกกตจึงตีตก2ก็คือกรณีที่คุณพิธานเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าก้าวไกลเนี่ยมีนโยบายที่จะยกเลิก1นึกรณีที่แบมกับตะว,วันเนี่ยไปถามเนี่ยว่าออพกกรรคก้าวไกลเนี่ยมีนโยบายที่จะแก้หรือว่ายกเลิกแล้วคุณพิธาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอแก้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าแก้แกไม่ได้เนี่ยเราไปยกเลิกพร้อมกันแต่ว่าไปติดสติ๊กเกอร์ ตรงช่องที่ยกเลิกนะใช่ผู้ร้องก็เลยนำประเด็นนี้แหละเป็นคลิปหลักฐานเอาไปร้องกกตค่ะอีกคนนึงก็คือคุณเจี๊ยบอมรัตน์โพสตข้อความทั้งผ่าน,านทาง Facebook, Twitter แล้วติดแฮชแท็กว่ายกเลิก1นึหรือหรือว่าแม้กระทั่งที่มีใครเนี่ยไปถามคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบก็บอกชัดเจนเลยว่า มีนโยบายในการยกเลิกหนึ่งหรือสอใช่แล้วก็อันที่4เนี่ยก็คือกรณีที่พักเก้าวไกลเนี่ยไปยินยอมให้คุณธนาทรกับคุณชอบพนิกาเนี่ยเขาใช้คำว่าไปครอบงําพักไหมไปชี้งาพักหรือไม่อย่างไร สี่คำร้องนี้ถูกตีตกไปนะคะสืบเนื่องมาจากอะไรเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปคือจะบอกว่าทั้งสี่คำร้องเนี่ยสาเหตุที่วันนี้เราต้องมาเจาะก,กันเพราะว่าหนึ่งก็คือก็กตออาจจะไม่ได้ลงดีเทลไงว่าทําไมจึงตีตกเราก็เลยไปหาดีเทลมาดูคือบอกแค่ว่า ตีตกค่ะตีตกไปแค่นั้นแต่คําถามคือเอาแล้วทําไมถึงตีตกคือเริ่มแบบนี้ก่อนนะคะว่าปมที่บรรดานักร้องเนี่ยไปยื่นคําร้องให้ยุบพักเก้าไกลเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญในมาตรา92ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการยุบพักอทิทีนี้ไปดูข้อกฎหมายนะคะเป็นพรปพักการเมืองใช่นะกฎหมายลูกค่ะกฎหมายลูกว่าด้วยพักการเมืองในมาตรา92เนี่ยเขาเขียนเอาไว้แบบนี้นะคะ เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองกระทําการใดอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้เนี่ยให้ยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพักการเมืองนั้นแล้วมันก็จะมีอนุย่อยนะคะสี่อนุวงเล็บหนึ่งกระทําการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้คืออนุนแรกสองก็คือการกระทําที่อาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อ 3. การกระทําที่ฝ่าฝืนมาตรา20วสองมาตรา28มาตรา30มาตรา36มาตรา4 4มาตรา 45มาตรา46มาตรา72แล้วก็มาตรา74ส่วนข้อ4มีเหตุอันจะต้องยุบพักการเมืองตามที่มีกฎหมายกำหนด แล้วก็เมื่อสารรัฐธรรมนูญไต่สวนแล้วแล้วมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าพักการเมืองกระทําการดังต่อไปนี้เนี่ยให้ศาลสั่งยุบพักการเมืองได้แล้วก็เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักที่นี้ให้ดูในวงเล็บสนิดหนึ่งนะคะคือด้วยความที่วงเล็บ3ามนี่มันกว้างสมมุติถ้าเกิดว่าพักการเมืองไปฝ่าฝืนมาตรา20มาตรา28มาตรา30ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเข้าสู่หมวดของการยุบพักได้แล้วมาตรา28มันนันเป็นเรื่องของการครอบงำพักใช่คือ กระทำให้คนอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักเนี่ยกระทำการครอบงำชี้นําหรือว่ากระทําการใดที่มีลักษณะเดี๋ยวทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดอิสระหรือแม้แต่เรือ่องหรือว่าแม้แ,มแต่กระทั่งมาตรา7จเมื่อสักครูนี้คือสัญญาว่าจะให้หรืออาจจะเป็นกรณีที่ไปพูดเนี่ยเพื่อเป็นข้อมูลที่มันเท็จข้อมูลที่บิดเบือนอันนั้นก็เข้าข่ายเรื่องของการยุบพักได้ใช่แล้วล่ะคะ่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูในพฤติการบ้างดีกว่าแต่ละเหตุการณ์พฤติการเป็นอย่างไรเริ่มจากหมอองก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเป็นประเด็นแรกเลยใช่ค่ะอันนี้ต้องต้องต้องบอกว่าทั้ง4เรื่องเนี้ยที่เราหยิบยกมาเนี้ยเพื่อที่จะให้มันกระจากมากขึ้นนะคะกรณีของคุณหมอองปฏิพัฒ์เนี้ยคือก่อนหน้านี้มันเริ่มต้นที่ว่าพี่ศรีคุณศรีสุวรรณเนี้ยบอกว่ามีชาวบ้านที่พิษณุโลกเนี่ยเขาส่งข้อมูลหลักฐานมามเป็นคลิปวิดีโอบางช่วงบางตอนที่มีการ พูดพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการใช้ถ้อยคําที่อาจจะไปเข้าขายเรื่องของมาตรา1หนรือสอคุณศรีสวุวรรณก็บอกว่าในประเด็นที่เขาพูดหรือว่าหาเสียงเนี่ยมันเป็นการพูดที่อาจจะมีลักษณะมินเมให้ร้ายซึ่งในการหาเสียงไม่ควรที่จะหยิบแบบนี้มาพูด คราวนี้พอไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าในวันนั้นเองเนี่ยคุณปฏิพัฒน์เนี่ยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเน่ยเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยก็มีการเช,เชิญชวนนะคะจากกลุ่มคนเนี่ยให้ไปพูด เรื่องของนโยบายต่างๆค่ะไม่ได้เป็นเวทีปราศัยหาเสียงสักทีเดียวเนียจะมีข้อความมคุณผู้ชมได้เห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นที่ไหนอย่างไรนะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็บอกว่าสิ่งที่พูดถึงเลยเนี่ยอันเนี้ยไปไปเชิญมาจากชมรมโรงฝึกพลเมืองพิษนุโลกบอกว่าเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการพูดคุยซักถามได้ค่ะมีทั้งหมดสามประเด็นประเด็นแรกเนี่ยที่เขาพูดก็คือเรื่องของการแก้ไขมาตราหนึ่งสองที่เป็นนโยบายของพักคก้าวไกล แล้วก็ประเด็นเรื่องของว่าจะทํายังไงที่จะให้พิษณุโลกเนี่ยมีความเจริญมากขึ้นะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นเนี่ยก็พูดถึงภาพรวมว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของความก้าวหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงที่มีการเปิดให้มีการซักถามเนี่ยนะก็มีคนเนี่ยพูดถึงว่าทําไมถึงจะต้องแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งสองทำไมต้องไปใช้สิทธิ์แล้วไปประกันคนที่ไปกระทําความผิดในมาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเขาเนี่ยก็อธิบายนะเขาก็อธิบายอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ เกิดในวันนั้นะนะทั้งคุณศรีสุวรรณทั้งคุณปฏิพัฒน์เนี่ยก็จะให้การกันแบบนี้พอเราไปดูสิ่งที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยได้หยิบยกเรื่องประเด็นเนี้ยเราก็ไปร้องที่กกตอสองสองมาตราสองกฎหมายด้วยกันคืออย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าการกระทําที่มันผิดข้อห้ามของระเบียบกกตในเรื่องของการหาเสียงคือห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง พอได้คลิปวิดีโอนั้นมาเนี่ยความเขา้าใจก็น่าจะหมายถึงว่าไปพูดปลาศัยแล้วมีการหยิบยกเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์มาจะเป็นมาตรกาหนึ่ง,งสองจะเป็นงบของพระมหากษัตริย์ก็ว่ากันไปอีกประเด็นหนึ่งก็หยิบยกเรื่องของมาตรา7 3มาเนี่ยนะคะว่าถ้าไปพูดบางอย่างที่มันอาจจะเป็นการใส่ร้ายให้ความเท็จพี่สิสวนขเขาก็เลยยื่นเรื่องนี้เนี่ยไปให้กับกรกตท้ายที่สุดแล้วกกตเนี่ย,ก,ยก็ตีตกไปเพราะ เขาบอกว่าเหตุการณ์นั้นมันไม่มีมูลหนึ่งเลยเนี่ยในเวทีปราศัยไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้แต่เขาเป็นการพูดคุยในกลุ่มย,อยอ่อย่อยเาคือไปคุยกับชาวบ้านในในวงย่อยค่ะก็มีการเชิญชวนให้มาพูดคุยการสอบถามกันได้ในวงย,อยอ่อยก็ไม่ได้เป็นบนเวทีปราศัยก็ตีตกเรื่องนี้ไปค่ะนะส่วนกรณีของคุณพิธา ซึ่งเราเคยนําเสนอไปแล้วว่า,าการที่ไปติดสติกเกอร์ะระหว่างการแก้ไขกับการยกเลิกแน่นอนว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็นปมที่คนที่ไปร้องเนี่ยมองว่าก้าวไกลเนี่ยพยายามที่จะยกเลิกมากราห1-2 แต่ถ้าเกิดว่าเอาะไรให้ความเป็นธรรมนะถ้าฟังทั้งคลิปเนี่ยจะชัดเจนว่าคุณพิธาพูดว่าตอนนี้ขอแก้ไขก่อนใช่แล้วถ้ามันไม่ได้ค่อยไปยกเลิกด้วยกันนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอาก็นี่ไงมันเป็นเจตนาเราเลยย้อนกลับไปครั้งหนึ่งที่พานาคตใหม่เนี่ยเคยถูกร้องประเด็นแบบนี้นะคะแล้วตอนนั้นเองเนี่ยศาลก็มีคําวินิจฉัยออกมาบอกว่ากรณีการหาเสียงหรือว่านโยบายบางอย่างเนี่ยมันควรที่จะต้องเกิดขึ้นมีเกณฑ์การเกิดขึ้นในเร็ววัน ตอน mm hmm. นั้นก e> e> ็มีการตีตกไปเหมือนกันอามเหมือนถ้าสิ่งที่หาเสียงมันยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจริงๆก็ยกประโยชน์ให้อันนี้เขาคงพิธาแล้วก็คุณจิ๊บอมรรัตน์นะก็มีหลายครั้งที่ชัดเจนเรื่องของการโพสต์การตอบคําถามนะว่าเป็นเรื่องของการยกเลิก มาตรา1 1นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะมองถึงประเด็นเดียวกันนเรื่องของการแสดงความคิดเห็นก็ว่าไปนะคะสุดท้ายเรื่องของกรณีของคุณธนาธรแล้วก็คุณชอบพนิกาที่ถูกไปยื่นว่าครอบงาำไหมชี้นําหรือไม่นะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยอาจจะทําให้สมาชิกของพรรคเกล้าไกลเนี่ยขาด อิสระในการที่จะทําการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่แต่ประเด็นเรื่องนี้ตีตกไปก็บอกว่าไม่มีมูลมคือการแสดงความพูดความคีดเห็มันอาจจะเป็นการมัดตัวคุณธนาธรเองหรือไม่อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งคืออย่างในบางช่วงบางตอน,นใช้คําว่าผมบอกสอสอของผมคําว่าสอสอของผมทั้งทั้งที่คุณธนาธรเองกออ็ไม่ได้มีบทบาทอะไรกับพักก้าวไกลแล้วเป็นผู้ช่วยหาเสียงแต่คําว่า สสอของผมเนี่ยคือมันเหมือนสั่งได้หรือเปล่าใช่ไหมแต่ที่สุดกรกตก็ตีตกไปแต่จริงๆนะคุณม่วยคือกรณีแบบนี้เนี่ยคือทําไมถึงไม่มองว่าอ่ะมันเป็นนิติสงครามไหมล่ะถ้ามันเป็นนิติสงครามเขาจะตีตกไหมคือถ้ามันเป็นบวกกับฝั่งสามนิ้วอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าเขาก็จะเงียบแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นลบปุ๊บเนี่ยก็จะอุยนี่คือนิติสงครามแต่สิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนชัดเจนว่ามันคือกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายถ้ากรณีไหนเอาผิดไม่ได้ เจ้าหน้าที่ก็ตีตกไปแค่นั้นเองเหมือนกับที่อาจารย์เจตได้บอกไงว่าคือจริงๆอนะ่ะการที่กะกะตนเนี่ยยกคําร้องย,ยุบพักก้าไกลทั้ง4คําร้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าอะไรก็ตามที่ร้องไปแล้วเนี่ยมันไม่มีมูลไม่มีประเด็นกะกะตก็ควรจะต้องตีตกไปมันก็คือเพื่อความเป็นธรรมด้วยไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่ากันแกล้งกันแกล้งกันแกล้ง,ลงซึ่งถ้าเกิดมันมีมูลมีหลักฐานก็ว่ากันต่อไปเพราะมันยังคงหลงเหลืออีก6คําร้องด้วยกันแล้วหคําร้องนี้เนี่ยจริงๆแล้วพฤติกาารไ่ด้ตง คำร้อยทีถ่ถูกตีตกนะคืออย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะยุติไป1ิบเรื่องนะคะมันยังเหลืออีกตั้ง6เรื่อง,องนะ<ช>ที่มีคนไปร้อง<ช>อไม่ว่าจะเป็นตอนหลังจากที่พาะเก้าไกลได้คะแนนเสียงข่างมากใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีการไปทานอาหารร่วมกันคนก็ไปหยิบยกว่าเอ้เนี่ยคุณปิยะบุตรคุณฮาธรคุณคุณช่อเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของพระเก้าไกล<อ>ทําไมถึงไปร่วมวงพูดคุยในการทานอาหารร่วมกันอันนี้ครอบงำไหม ชี้นามหรือเปล่าหรืออาจจะแค่ไปร่วมวงทานเซวนาปราศัยอันนี้ก็ไม่ทราบแต่อีกกรณีสิคือการโพสต์ของอาจารย์ปียบุตรครั้งหนึ่งเรื่องของตําแหน่งประธานสภาใช่บอกว่าก้าวไกลเนี่ยต้องต้องถือครองไว้นะ<อ>จะไปยกให้ใครเนี่ยไม่ได้ม,มันสำคัญมากก้าวไกลต้องถอยไปจนถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตําแหน่งประธานสภาก้าวไกลจะยอมให้เพื่อไทยไม่ได้ดิฉันว่าอันเนี้ย อันนี้ดูแบบดูเข้าเขาที่สุดดูน่าจะมีมูหรือแม้กระทั่งเหนือเรื่องของกรณีที่พักเก้าไกลแล้วก็เจ็ดพักร่วมเนี่ยไปลงนาม MOU ผู้ร้องก็มองว่าเป็นการกระทําที่ให้หัวหน้าพักการเมืองอื่นเนี่ยไปครอบงําชี้นำริมหรือเปล่านะคะอีกกรณีหนึน่งคือบอกว่าเก้าไกลเองเนี่ยเป็นพักการเมืองที่มีการกระทําที่อาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อ,อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ซึ่งอยู่ในมาตรา92อน,นุสองในกรณีเรื่องของกรณเหตุการณ์ยุบพัก หรือยินยอมให้คุณธนาธรคุณปิยบุตรที่ไม่ใช่สมาชิกเนี่ยครอบงำชี้นําซึ่งมันคล้ายกันมากัากนประมาณสักสองสามคำร้องเนี่ยที่จะเป็นเรื่องแบบนี้แต่น,นี้ก็จะคล้ายกับที่กกตตีตกไปก่อนหน้านี้ใช่ค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยคือล่าสุดนี้ที่มีภาพของพักเก้าไกลแล้วก็เป็นภาพขอนกับเคียวคอนกับเคียวคอยกัน,กนไหมว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของอแรงงานเองก็ตามอันนี้ก็ต้องไปชี้แจงคือจริงๆขอน กับเคียวถ้าอยู่แยกกันเนี่ยไม่มีปัญหาหรอก <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเอามาควายกันเนี่ยคือโอเคมันก็เป็นสัญลักษณ์สากลทั่วโลกที่รู้กันว่ามันคือสัญลักษณ์ของพันธมิตรไง <c oughs> แต่อาจจะอ้างว่าโอเคใช้ในการหาเสียงก็อาจจะต้องไปสู้กันก็ต้องรอดูว่ากกตเนี่ยจะว่ายังไงแต่ว่าไอ้เคสเ สัญลักษณ์คอนเขียวเนี่ยก็ทาให้แฟนเพจกกตโดนทัวลงคุณผ้ชใช่คือจริงๆตอนนั้นอนาคตใหม่ก็เจอเรื่องของสัญลักษณ์อิลูมินาติใช่ของโลโก้เหมือนกันตอนนี้ก็ยกไปด้วยเนี่ยนะคะอันนี้คือ6กคำหกคำร้องที่ยังคงหลงที่ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วก็เรื่องของ1นึแม้ว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกกตตีตกไปอย่าลืมว่ายังเหลืออีกหนึ่งประเด็นทนายธีรยุทธ์เคยไปยื่นโดยใช้สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญนี่แหละนะคะไปยื่นให้กับอายการสูงสุดเรื่องของกรณีให้พักเก้าไกลยกเลิกกระทำ ก็ตามที่เป็นการนําเสนอว่าตัวเองเนี่ยตั้งใจว่าจะยกเลิกมาตรา112หรือแก้ไขมาตรา112ตอนนี้รออยู่นะว่าอายการสูงสุดน่ยรับเรื่องไปแล้วจะเป็นยังไงเพราะให้เวลาทั้งหมด15วันด้วยกันิฉีนเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงพลาดหัวข่าวว่าด้อมส้มเหไม่สุดไม่สุดค่ะมันก็ดีใจที่ปมหนึ่งมันคลี่คลายไปแต่ด้วยความที่ เงื่อนของพรรเก้าไกลเนี่ยมีหลายขยักก็ต้องไปสู้กันตชมข้อกฎหมายมันก็ยังไม่ได้จบสะทีเดียวอาจจะเฮได้ไม่สุดนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้คือท o อปอินไซด